ีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่11มิถุนายน2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะมาวันจันทร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูไม่ดีอีกแล้วเนาะติดลบไปตั้ง11จุดนะคะปิดที่ 1,722.04 จุดแล้วก็วันศุกร์เป็นวันที่หลายๆคนจับตารอดูเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม G7 นะคะคุณผู้ชมว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายในการประชุม G7 ครั้งนี้นะคะแล้วความวุ่นวายเนี่ยนี่ทีมน่าจะรู้ว่าเกิดจากใครนะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์เจ้าเก่าของเรานั่นเองนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุม G7 ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องต่อเนื่องกันแน่นอนนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นตอนนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไปลงไปอยู่ที่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะคะและแน่นอนค่ะการไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็จะต้องมีการประชุมวันที่12มิถุนายนกับทางด้านของเกาหลีเหนือเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะเป็นยังไงจะก่อเรื่องอะไรอีกหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมไปไฮกันเมื่อวันไหนเนี่ยมองไม่เห็นแล้วไปไฮสุดๆเนี่ย 1,838.96 จุดนะคะก็ลงเลยอังคารพุธพฤหัสน่าจะวันพุธนะพุธที่ลงพุธพฤหัสศุกร์นะคะลงย่อกันลงมาหมดเลยเนาะ3วันติดเลยวันนี้เปิดมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงย้ำกับคุณผู้ชมกับช่องทางการรับชมอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะพิมพ์ Channel 8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่ช่อง HDMI ของจอทีวีของคุณผู้ชมคือจอทีวีต้องมีช่องเนี้ยมันจะมีเสียบอยู่ข้างหลังอะนะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกก็แค่เปิดอินเทอร์เน็ตอะค่ะต่อ Wi-Fi แค่นั้นนะคะรับชมได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานแถมตัวนี้คุณผู้ชมสามารถพกไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้หรือไปที่พักที่ไหนก็ตามที่มี Wi-Fi แรงๆอะค่ะรับชมได้หมดนะคะก็จะได้ไม่พลาดทุกความบันเทิงนะคะยังมี Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะก็สามารถรับชมได้ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกน่าจะครบหมดแล้วอ๋อ YouTube นะคะ YouTube คุณผู้ชม Channel 8นะคะก็รับชมได้นะคะไปเสิร์ชได้เลย Channel แล้วก็เลข8แล้วก็ Thailand นะคะทีนี้กลับมาเรื่องลงทุนกันเรื่องของสหรัฐกันก่อนนะคะสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะก่อนที่จะไปทราบผลการประชุม G7 นะคะแต่ก็ปิดอยู่ในกรอบแคบๆค่ะไม่ได้ปิดมากสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมก็ดาวโจนส์บวกไป 0.3% นะคะ S&P 500บวกไป 0.31% Nasdaq บวกไป 0.14% นะคะแล้วก็ภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะหายไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมกดแล้วมันเลื่อนนิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 0.28%มาเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.5% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.11% เวสเทิร์นไต้หวันนะคะติดลบไป 0.27% คอสปี้ขออภัยค่ะอยู่ข้างล่างนี้คอสปี้เกาหลีอ้าวโอ้ทำไมเอาหายไปไหนแล้วอะหายหมดเลยมาแล้วนี่คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.37% นะคะอินโดนีเซียติดลบไป 1.85% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.36% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.03% ด้วยกันนะคะมาต่อกันในเรื่องของน้ำมันดิบกันบ้างนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะก็ลงไปเล็กน้อยนะคะทีนี้เนี่ยมันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลปิโตรเลียมของสหรัฐนะคะที่รายงานกันตั้งแต่วันพฤหัสนะคะข้อมูลตรงนี้ก็แจ้งให้เราทราบนะคะว่าคือเดิมทีเนี่ยสหรัฐเขาผลิตอยู่ที่ 9.4 ล้านบาร์เรลต่อวันก็เพิ่มกำลังการผลิตมาเป็น 10.7 ล้านบาร์เรลต่อวันแถมมีรายงานต่อเนื่องด้วยนะคะว่าทางสหรัฐเองเนี่ยขอให้โอเปกยกระดับการผลิตนะคะขึ้นมาอีก1ล้านบาร์เรลเพื่อยับยั้งราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องการประชุม G7 นะคะคุณผู้ชมโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกร้องให้
ดันสถานะเนี่ยให้ทางด้านของรัสเซียเนี่ยกลับเข้ามาร่วมในการประชุม G7 อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเกิดความวุ่นวายตรงนี้นะคะสงครามการค้าเนี่ยก็ยังไม่จบยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะยังมีเอารัสเซียเข้ามาประกอบด้วยอีกนะคะคุณผู้ชมคะแล้วทุกประเทศในกลุ่ม G7 ก็เลยออกมาบอกว่าไม่เอาขอปฏิเสธไม่ให้รัสเซียเข้ามาร่วมไปกันใหญ่ละนะคะอ่ะทีนี้มาดูทองคำนะคะปิดอยู่ที่ $1,302.70 ต่อบาร์เรลลบเล็กน้อยนะคะจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านะคะอ่ะเห็นภาพกันไปแล้วนะคะเรื่องของ G7 ก็ดีนะคะซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็การที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมประชุมนะคะกับทางด้านของเกาหลีเหนือนะก็มาดูจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอาเป็นว่าคาดการณ์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างดีกว่าในภาพรวมนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยคุณโรจคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะ คุณโรจคะรู้สึกว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไปสร้างความตื่นเต้นความวุ่นวายในเรื่องของการประชุม G7 อีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าไปอยู่ที่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เนี่ยต้องขอโฟกัสในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีอะการปฏิบัติงานของคุณโดนัลด์ทรัมป์นิดนึงนะคะตอนนี้มันเกิดความวุ่นวายในตลาดโลกยังไงกันบ้างนะคะคุณโรจคะครับจริงๆก็ถือว่าไม่ได้เกินกว่าความคาดหมายนะคือเราก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหมายความว่าคาดว่ามันวุ่นวายแน่ๆจะคุยกับ G7 ยากนะฮะว่าเหตุผลนี้หายไปแล้วได้ยินไหมครับฮัลโหลค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะเหตุผลก็คือว่าตัวนโยบายมันขัดกันอยู่แล้วว่าทรัมป์เนี่ยเขาตั้งใจที่จะเอาดุลการค้าคืนมานะค่ะมันทำให้เรื่องนี้คุยกันยากแล้วก็ภาพที่ออกมาคือว่ามันก็ยังเป็นลักษณะความกังวลเดิมคือถ้าอเมริกายังยืนยันที่จะเก็บภาษีอยู่ประเทศแล้วก็พยายามจะไปเรียกร้องประเทศอื่นให้ลดภาษีประเทศอื่นเขาก็เลือกใช้วิธีการว่าฉันไม่ลดฉันขึ้นภาษีแกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กระทบทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกกับตลาดการเงินของโลกมันดูไม่ค่อยดีนะแล้วก็ถ้ามองในแง่ภาพรวมของตลาดตั้งแต่วันคือวันศุกร์ก่อนที่ประชุมเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาเหมือนกันแรงพอสมควรนะครับก็เลยมองว่าในภาพอนาคตสัก3เดือนข้างหน้าผมคิดว่าประเด็นนี้มันก็ยังคงค้างคาอยู่ในตลาดนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับรุนแรงมากขนาดที่ว่าจะทำให้มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าตัวตลาดมันคอลแลปส์ลงไปเพราะผมคิดว่ามาร์เก็ตเนี่ยก็รับทราบอยู่แล้วในแง่เรื่องนี้นะฮะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นอนอยที่เกิดขึ้นเวลาที่มีการประชุมแล้วมันเป็นอย่างนี้ออกมาเพราะงั้นผมคิดว่าไอ้น้อยที่เกิดขึ้นจากการประชุมที่ไม่รู้เรื่องกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงสั้นนะฮะเพราะอย่างวันนี้เช้านี้เองตลาดในเอเชียก็มีการรีบาวด์กลับมาได้แล้วก็ตลาดยูเอสเมื่อสุดที่ผ่านมาเองก็ไม่ได้ลงนะฮะบวกด้วยนะฮะค่ะก็คิดว่ามาร์เก็ตเนี่ยไม่ได้ตกใจกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่วนๆในตลาดตั้งนานแล้วอันนี้ก็อาจจะทำให้แบบอาจจะพอคลายกังวลได้บ้างนะแต่ว่าในวีคหน้าเนี่ยจะมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องดูกันนะเรื่องเป็นฮะเรื่องของ ECB แล้วก็ BOJ ประชุมรวดเดียวเลยนะฮะก็เฟดคงขึ้นดอกเบี้ยนะตามคาด 0.25 แล้วก็คินซีก็มีการขึ้นดอกเบี้ยตลอดทั้งปีก็คือ4ครั้งก็ขึ้นอีก2นะส่วน ECB เนี่ยน่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะชะลอการทำ QE แล้วว่าเขาจะลดยังไงสปีดเท่าไหร่อันนี้ก็มาตามดูกันว่าเขาจะเน้นเร่งตัวหรือว่าจะผ่อนคลายมากแค่ไหนก็คงเป็นสิ่งที่ต้องดูกันปลายอาทิตย์นะ BOJ ก็ไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอะไรเนี่ยเพราะว่าตัวของที่เขาทำอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จตามต้องการไม่ได้ทำต่อก็คิดว่าภาพต่างประเทศเนี่ยก็คิดว่านอกจากเรื่อง G7 ที่มีแล้วออกอีกอันหนึ่งเกาหลีเหนือนะฮะก็ที่จะคุยกันกับทางคุณจองอุนเนี่ยก็ที่สิงคโปร์ผมคิดว่าซัมมิตครั้งนี้ไม่น่าจะออกมาเป็นแนวที่โพซิทีฟมากเท่าไหร่น่าจะเป็นลักษณะของการหยั่งเชิงมากกว่าคือกักกันนั่นแหละคือต่างคนต่างพูดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าภาพเนี่ยมันจะดูดีขึ้นตรงที่ว่าอเมริกาไม่เคยเจรจากับเกาหลีเหนือเลยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผู้นำเนี่ยได้มาเจอกันแบบตัวเป็นๆหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นคนปัจจุบันนะฮะก็ทำให้เราคิดว่าภาพตรงนั้นน่าจะซอฟต์ลงในแง่ของฝั่งเอเชียตอนเอเชียฝั่งโน้นนะก็น่าจะเป็นผลดีนะเป็นผลดีเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็มองว่ามาร์เก็ตมันดิสคาวลงมาแล้วเราก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้เหมือนกันในช่วงสั้นเราก็คิดว่าไม่ได้กลัวมากนะกับเรื่องของ G7 ที่ออกมาเมื่อวันวีคเอนด์ที่ผ่านมาค่ะทีนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่ลงมาทุกวันเลยของไทยนี่หนักนะเพราะว่าคนที่ขายเป็นฟอร์เรนก็ยังไม่หยุดนะครับหมดเลยที่ ไอรีบาลานซ์จบแล้วก็ยังขายต่อก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องอื่นละแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าเขาขายมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่เขาขายทั้งในมาร์จิ้งมาร์เก็ตอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่แต่ไทยหรอกจีนเองก็โดนหรือว่าอย่างพวกฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยก็มีแรงขายตามมาตามๆกันมันคงเป็นช่วงการปรับพอร์ตนะครับที่ว่ามาร์จิ้งมาร์เก็ตมันเพอร์ฟอร์มมากในช่วง2ปีฟอร์เรนเนี่ยก็มีการทีขายออกมาก็เลยยังเกตยากว่ามันจะหมดเมื่อไหร่แต่ว่าถ้ามองในแง่ของระดับราคาเองก็
็ไหลลงมาเรื่อยๆวันนี้มันก็อยู่1722ใช่ไหมฮะก็ถือว่าใกล้เคียงกับโลต่ำสุดเมื่อรอบที่ก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปก็คือ1711หรือ something เนี่ยนะฮะผมว่าคิดว่าเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าจะหาว่าเป็นซัพพอร์ตระยะสั้นก็อาจจะได้อยู่นะแต่ว่าซัพพอร์ตที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นเทรดดิ้งในเลเวลที่เป็น720ลงมาเนี่ยแล้วก็ซื้อเพื่อที่ระหว่างรีบาวด์1750 1760เนี่ยก็ตาม strategy ที่เราเคยให้ไว้ทางที่แล้วมันก็ทำงานได้อยู่นะมันลงมาแล้วก็เด้งกลับครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเคสถ้ามันหลุด1700ลงไปผมคิดว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนภาพของตลาดหุ้นไทยไปแล้วถ้ามันหลุดจาก1700ไปเนี่ยเทรนด์ของตลาดหุ้นมันก็จะเป็นขาลงชัดเจนนะครับซัพพอร์ตที่สตรองอยู่หลายเดือนก็รับไม่ได้เนี่ยก็คิดว่าต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดอยากเก็งกำไรก็แนะนำว่า1720ลงมาเนี่ยซื้อได้นะฮะแล้วก็รีบาวด์หลังจะเด้งไปขาย1750 1760แต่ถ้าซื้อแล้วผิดทางมันลดลงมาเนี่ยผมคิดว่านี่จะต้องเป็นอีกสเตจที่อย่างไรเพราะเป็นการขายเอาตัวรอดนะครับถ้าเอาตัวรอดหลุด 1,700 เนี่ยต้องเอาตัวรอดแล้วใช่ค่ะโอเคมันน่าจะเป็นจุดที่คนเริ่มถอดใจกันเยอะแล้วอ๋ออ่ะทีนี้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วลืมถามเรื่องกลุ่มโอเคแล้วทีนี้เนี่ยพอเนี่ยคนอย่างที่บอกไปคนเริ่มถอดใจกันเยอะยังมีกลุ่มอะไรที่น่าสนใจที่จะให้เข้าไปลงทุนอีกไหมอะคะกลุ่มที่เห็นเนี่ยว่ามันยังมีดีมานด์ที่สตรองอยู่ก็ไม่ได้กระทบกับตลาดมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมได้ชัดเลยว่าเออเชียร์แรงซื้อนี่มีเยอะก็หวังว่าพอรัฐบาลใกล้เลือกตั้งหรือ EEC มีเริ่มมีคนมาถามหาที่ตรงที่ดินทำอะไรกันเยอะขึ้นในพวกนี้มันก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยก็ยังเห็นมีแรงซื้อที่ค่อนข้างสตรองอยู่แล้วก็คิดว่ากลุ่มพวกนี้มันไม่ได้กระทบมากนักนะฮะในแง่ของเพราะว่าตลาดโดยรวมที่ลงมาเพราะว่าปัจจัยบวกมันชัดเจนกว่าค่ะนะฮะส่วนกลุ่มที่อื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นพวกจะเป็นพวกสินค้าเกษตรนะฮะอย่างเช่นพวกCPF อะไรเงี้ยขออภัยพวกกลุ่มนั้นนะฮะก็น่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าไม่ได้อิมแพคอะไรมากนะกับเรื่องของไอ้ภายใต้ภายนอกนะฮะแล้วก็กลุ่มที่เห็นแรงซื้อมาในช่วงหลังแล้วก็น่าจะยังโอเคอยู่ในกลุ่มธนาคารนะก็หวังว่าเดี๋ยวภายในน่าจะเป็นวีคนี้นะฮะก็จะคุยเรื่องว่า IFRS 9เนี่ยจะขอเลื่อนหรือเปล่าเลื่อนเท่าไหร่ยังไงแต่โดยท่าทีแล้วเนี่ยก็เหมือนทุกคนอยากจะเลื่อนหมดนะอยากจะเลื่อนกันหมดทั้งภาคที่เป็นเรกูเลเตอร์เองแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกทำให้ภาพของการทำสำรองไม่เยอะเพราะ3เซกเตอร์หลักๆที่เช่นพวกเกษตรพวกนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ธนาคารยังโอเคอยู่ส่วนกลุ่มที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกเอ็กซ์พอร์เตอร์ทั้งหลายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือว่าอีเวนต์ออโต้พาร์ทซึ่งก็มีความไม่แน่นอนเรื่องของการเก็งภาษีเพราะว่าอย่างจีนเองก็จะบอกว่าจะขึ้นเอเวียชันเนี่ยยุโรปบอกว่าจะขึ้นภาษีออโต้อะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบเหมือนกันในแง่เซนติเมนต์นะแต่ก็คิดว่าอาจจะต้องหลบๆไปก่อนสักก็ดีเหมือนกันนะฮะมีอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะพลังงานนะพลังงานนี่โดนเรื่องราคาน้ำมันนะฮะก็ไหลลงมาตามๆกันคิดว่าระยะสั้นเนี่ยพลังงานเป็นช่วงของการเทคโปรฟิตในช่วงที่มันขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยนะก็ราคาน้ำมันก็ไหลๆลงมาผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยแถวๆ64-65เนี่ยน่าจะยืนอยู่แล้วมันไม่คิดว่าเลเวลจากนี้ไปริสของราคาพลังงานจะลงต่อให้ราคาน้ำมันจะลงต่อมันไม่เยอะแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าต้องบอกว่าไอ้ correction ของกลุ่มพลังงานเองจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันที่มีการคอลเลคชันลงมาผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ความน่าสนใจที่เข้าไปซื้อในตอนนี้ทีนี้น้ำมันนิดนึงเห็นล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าให้ทางโอเปกเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมา1 ล้านบาร์เรลเพื่อจะสกัดในเรื่องของราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องอันนี้มันจะยังไงเอ่ยมีผลยังไงคือผมก็งงๆเพราะว่าตัวอเมริกาเองก็เป็นคนผลิตน้ำมันด้วยใช่ก็ผลิตเยอะอยู่แล้วด้วยนะจริงๆเขาผลิตเยอะกว่าเราในปัจจุบันนี้แค่ประเทศที่เขาเยอะกว่าผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของ politics มากกว่ามันไม่ได้มีในแง่สำคัญอะไรเพราะว่าตัวเราทำพูดไปกลุ่มโอเปกก็ไม่ทำตามอยู่แล้วมันก็แล้วแต่มุมมองของเขาผมคิดว่าลงมาอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เรามาพิจารณามากนักไม่สำคัญคือว่าการที่ทรัมป์ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นการกดดันหรือว่าเหมือนดักคอกับทางโอเปกเอาไว้หรือเปล่าเพิ่มดีเพิ่มเลยอะไรเงี้ยก็มีเวลาอยู่นะผมคิดว่าก็ต้องมาดูช่วงปลายเดือนว่าจะยังไงแต่ผมก็ยังคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่โอเปกและรัสเซียจะเพิ่มกำลังการผลิตเพราะว่าราคาน้ำมันแถว6
60ขึ้นไปนี่เขาแฮปปี้อยู่แล้วค่ะผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะเป็นอุปสรรคอะไรกันที่เขาจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตนะค่ะแล้วก็ยังมองว่าดีมานด์ของน้ำมันยังสตรองอยู่ก็เลยทำให้ค่าของซัพพลายที่อาจจะเพิ่มขึ้นกับดีมานด์ที่ยังดีเนี่ยมันน่าจะบาลานซ์กันได้แล้วก็ราคาน้ำมันแถว65เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมค่ะคือตอนนี้ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกยังสูงอยู่ใช่ไหมคะยังสูงก็ยังเติบโตตามคาดนะฮะก็ยังเติบโตตามคาดแล้วก็ซัพพลายเนี่ยก็ยังเพิ่มตามคาดอยู่เหมือนกันอินเคสว่าโอเปกเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มเน็ตนะเพราะก่อนหน้านี้เวเนซุเอลาแล้วก็อิหร่านที่มันถูกสั่งชันไปมันก็ลดตัวกำลังผลิตลงมาเพราะฉะนั้นการเพิ่มนี่มันการออฟเซ็ตซัพพลายเดิมเท่านั้นเองถ้างั้นก็อยู่ประมาณ6465ประมาณนี้สำหรับราคาอยู่นี้ไปก่อนนะจนกว่าจะมีอีเวนต์อื่นเข้ามากระทบค่ะค่าเงินบาทบ้างค่าเงินบาทตอนนี้ก็ยืนอยู่แถวสัก31ปลายถึง32แล้วนะฮะผมก็มองว่าตัวค่าเงินเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ policy maker ของทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาเองว่าจะยังไงต่อนะแต่ผมมองว่าทางเฟดเองเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้แล้วเนี่ยเราคิดของเขาเองน่าจะเป็นเหมือนเดิมเทรนด์ของค่าเงินบาทเองนะมันก็น่าจะยังอ่อนค่าอยู่ค่ะอ่อนค่าอยู่แล้วก็ยังมีมุมมองว่าค่าเงินบาทเนี่ยก็น่าจะพุ่งขึ้นไปได้อีกสักหน่อยจริงอาจจะไปสัก32.6อะไรเงี้ยก็จะสัก 2% อย่างนี้ไปแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าขึ้นมาเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนปีก่อนมันลงมามันก็ยังถือว่าขึ้นมาน้อยถ้ามองในภาพนั้นแล้วก็วันนี้เราเห็นโซ่การขายของการขายนักลงทุนต่างประเทศก็ยังมีต่อเนื่องนะมีเขาจะซื้อบอลอยู่บ้างแต่ขายในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีคนเยอะเหมือนกันก็ทำให้ภาพของราคาค่าเงินเนี่ยมันมีการอ่อนค่าลงแล้วเราก็คิดว่าเทรนด์เนี่ยมันน่าจะ follow ไปได้อีกสักระยะอย่างน้อยก็อีกสักเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะค่ะโอเคน่าจะครบทุกด้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะในส่วนของต่างประเทศสิ่งที่ต้องติดตามเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการประชุมของบรรดาธนาคารกลางทั้งหลายทั้งเฟดทั้ง BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่น ECB ธนาคารกลางยุโรปส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรต้องติดตามเพิ่มเติมอีกไหมคะก็มีตัวเลขเงินเฟ้อครับที่คิดว่าน่าจะติดตามซึ่งเราก็คาดการณ์ว่ามันจะเติบโตได้ 2.6% ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับเส้นของเฟดที่เคยขีดไว้เดิมแค่ 2% นั่นเองก็มองว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เฟดเขาก็จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ให้มุมมองที่เป็นฮอกกิสมากขึ้นค่ะเราก็มองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบทุกด้านแล้วเนาะขอบคุณมากค่ะคุณโรสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในต่างประเทศก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะเป็นการหยั่งเชิงนะสำหรับในเรื่องของการประชุมระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านของประธานาธิบดีเกาหลีเหนือนะคะคุณคิมจองอึนนะคะก็ดูเดี๋ยวอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะคุยอะไรกันนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญการประชุมนะธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งคาดว่าครั้งนี้ขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะมีการประชุม BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งมองว่าน่าจะเหมือนเดิมไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใดๆส่วนฝั่งของ ECB นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการชะลอลดวงเงิน QE นะคะฝั่งธนาคารกลางยุโรปเรื่องของ QE อาจจะมีการชะลอตัวลงนะคะก็เดี๋ยวรอดูการประชุมกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเหมือนเดิมนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องทุกวันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญทางด้านของคุณโรจน์เนี่ยก็ได้บอกเอาไว้นะว่าในแง่ของ Set Index นะคะคือตอนนี้มันก็อยู่ในกรอบนะ1720-1750นะคะคือแค่เทรดดิ้งหวังรีบาวด์เท่านั้นเองแต่ที่สำคัญเนี่ยห้ามหลุด 1,700 นะคะถ้าหลุด 1,700 จุดปั๊บเนี่ยมันเป็นขาลงอย่างชัดเจนเลยนะคะและกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับในการลงทุนรอบนี้เนี่ยนิคมอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรอย่าง CPF นะคะธนาคารนะคะส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของการส่งออกทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มพลังงานซึ่งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้อยู่ในระดับที่ลงมาแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ64-65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็นิดนึงค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยมีท่านใดที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของปอมบ้างนะคะถ้าเกิดอยู่นะคะยังไงเนี่ยคือปอมอ่ะตอนนี้มันเริ่มผิดวัตถุประสงค์แล้วกลุ่มไลน์นั้นมันเริ่มมีใครแปลกๆเข้ามาเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปอมจะขอตั้งกลุ่มใหม่แล้วก็ไม่อนุญาตให้ท่านใดเนี่ยมาเพิ่มสมาชิกโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากปอมนะคะก็ยังไงท่านที่ต้องการที่ยังอยู่ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยคือหลังๆจะเห็นว่าปอมไม่ค่อยโพสต์แล้วเพราะว่ามันแปลกๆไงโพสต์ไปดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องลงทุนแล้วเหมือนจะไปเข้าสัมมนาฟรีอันนี้พูดกันตรงๆนะเข้าสัมมนาฟรีนะแล้วก็ไปกินอาหารฟรีบางทีได้ตังค์จากการเข้าสัมมนาด้วยนะคือปอมก็มันผิดศีลธรรมอ่ะไม่มันไม่ใช่แล้วอ่ะนะคะมันผิดจรรยาบรรณนะคะยังไงก็แจ้งความจำนงในทางไลน์มาหาปอมแล้วกันนะคะว่าจะยังต้องการยังอยู่นะคะแต่อย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวปอมขอตอบเข้าไปก่อนนะคะเอาเป็นว่า
ฝากไว้ด้วยละกันเรื่องนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะก่อนที่จะไปคุยกับทางด้านของคุณกิตพลไพศาลกิจจาก UBK เฮียนนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณกิตพลมีมุมมองยังไงนะคะคุณพันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมิณชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูมิทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณพันนีสวัสดีนะคะคุณลูกชาวนาสวัสดีค่ะพี่รถนะคะคุณมัทรสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณสวสวัสดีค่ะคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณทิตรวีนะคะและคุณบัวจุงสุขคุณศักชายคุณสายสุนีสวัสดีค่ะคุณปอมและทีมงานคุณปังคุงนะคะคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมทีมงานเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านสวัสดีนะคะแล้วก็คุณธนพลนะคะคุณนาริศนะคะคุณทวีคุณทาซานนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณจริยาคุณสุพนันนะคะคุณเงี้ยบอกว่าทรัมป์คิมวันนี้น่าจะจับมือทักทายถ่ายรูปแยกย้ายมาดูภูมิครับมันอาจจะเป็นเช่นนั้นแหละนะคุณพลพัฒน์สวัสดีค่ะเอาล่ะตอนนี้คุณกิตพลพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอพระคุณสำหรับการรับสายเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวิเคราะห์แคนเซิลกันทันหันต้องเลยต้องรบกวนคุณกิตพลค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้มาเราเข้าสู่วันที่11แล้วแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วลงทุกวันเลยวันจันทร์นี้จะเป็นยังไงต่อเพราะดูกันแล้วเนี่ย G7 ก็จบแล้วสร้างความวุ่นวายไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์วันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้ตอนนี้ทรัมป์อยู่สิงคโปร์แล้วก็จะเตรียมพบกับทางด้านของคุณคิมจองอึงจากเกาหลีเหนือนะคะทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะไปยังไงต่อคะไปเป็นไหมคะรอบนี้เพราะเห็นต่างชาติขายทุกวันเลยค่ะครับก็ต้องบอกว่าตลาดของเราประเด็นของตัวเรื่องความสงบไม่สงบเนี่ยอาจจะมีผลอาจจะไม่มีผลกระทบกับตลาดเราโดยตรงนะครับแต่ว่าอาจจะไปมีผลกระทบกับอย่างอื่นมากกว่านะครับคือสมมติว่าข้อตกลงนี้ถ้ามีทิศทางที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเซ็นติเมนต์บวกตัวการลงทุนของโลกเพียงแต่ว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นทันทีเนี่ยต้องคิดในเชิงลบที่มีต่อโภคภัณฑ์ด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องของตัวความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยืนอยู่ได้ในที่สูงแต่พอสมมติโลกเริ่มดูสงบสุขนะครับเริ่มดูไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเอ๊ะราคาน้ำมันที่ลงมาเหมือนกับจะเริ่มสร้างฐานแถว64-65เหรียญเนี่ยมันจะมีพลุลงไปที่2-3เหรียญให้เราหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้ที่ว่าเราอาจจะเห็นน้ำมันเนี่ยอาจจะต้องไปทั้งสร้างฐานที่ต่ำอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้เนี่ยถ้าจะไปดูผลกระทบนะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นบวกในเชิงจิตวิทยาแต่ว่าในเชิงของตัวคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวข้องกับมันอาจจะทำให้ราคาคอมมูนิตี้หลายๆตัวเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงไปแล้วก็กลับมากระทบกับหุ้นในกลุ่มต่างๆในบ้านเราได้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นตัวที่จะได้รับมีความเซนซิทีฟสูงต่อเรื่องที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยน่าจะเกิดสันติสุขในโลกหรือเปล่าคะมองแล้วผมเชื่อว่าอาจจะดูขุกขักกุ๊กกักบ้างนะครับแต่ว่าเชื่อว่าที่สุดแล้วมันจะเกิดกันที่สุดครับต้องอย่าลืมว่าถ้าเรามองในเชิงของเกมเนี่ยนี่คือ exit strategy ที่ดีมากของคุณคิมจองอึนแล้วก็นี่เป็นโอกาสที่ช่วยชีวิตคุณทำหาไม่ได้นะครับต้องบอกว่าดีลนี้เนี่ยมันมีนำไปสู่การที่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะได้โนเบลสันติภาพได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วเราเห็นคุณทรัมป์บางทีเล่นตัวเหมือนจะไม่อยากเจอแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าคุณทรัมป์เนี่ยต้องอยากเจอมากเพราะว่าถ้าคุณทรัมป์ปิดดีลนี้ได้นะครับนี่คือหนึ่งในแคนดิเดตของโนเบลสันติภาพเลยสองก็คือคุณทรัมป์จะประสบความสำเร็จสูงมากในฐานะประธานาธิบดีที่สามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีได้นี่คือเกียรติประวัติที่เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะถ้าผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่คุณทรัมป์จะไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆถึงแม้จะมีการเล่นตัวนะครับแต่ว่าสำหรับคุณคิมจองอึนซึ่งวันนี้ก็รู้แล้วครับว่าเอ๊ะเกาหลีเหนือมันจะอยู่คนเดียวในโลกแบบนี้ไปไม่ได้ต้องพยายามหาทางลงจากเวทีให้ดีแต่ว่าจะลงที่ตัวก็ไม่ได้นะครับก็ต้องหาทางทั้งที่สุดแล้วเนี่ยข้อตกลงสันติภาพนี้ผมเชื่อว่าน่าจะนำไปสู่การรวมชาติเกาหลีค่ะนะครับโดยที่พยายามจะต้องรักษาไว้ว่าโอเคไม่ถูกคนตามมาเช็คบินนะไม่ถูกคนตามมาสอยในเรื่องของตัวทำให้ประชาชนอดอยากหรือเปล่าคือสามารถรักษาสถานะบางอย่างในของตัวเองอยู่ได้แล้วก็ที่สุดนำไปสู่การรวมชาติก็จะสามารถต
้องบอกว่าก็จะเป็น exit strategy ที่ดีที่สุดของตัวประตูทีมนะครับดังนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทั้งคู่ต่างก็เล่นเกมที่เห็นจุดหมายร่วมกันแหละว่ามันจะต้องจบยังไงแต่ว่าเล่นยังไงให้มันดูมีราคาหรือว่าเล่นยังไงให้มันดูที่เรียกว่ามีเรียกว่าได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไม่ต้องแลกมากเกินไปครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องน้ำมันอยู่คือในแง่ของราคาน้ำมันเนี่ยทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกอีกเหมือนกันนะบอกทางชาติโอเปกบอกว่าเอ้ยช่วยขึ้นราคาน้ำไอ้ไม่ใช่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตหน่อยเพื่อจะให้ราคาน้ำมันที่มันสูงๆมันจะได้ลงมาทีนี้อันนี้คือเกมอะไรคะก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าอเมริกาเองอาจจะเริ่มก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอเมริกาเองก็ผลิตน้ำมันเพิ่มเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ถามว่าถ้าจะปั๊มอยู่คนเดียวโดยไม่ให้คนอื่นเขาขึ้นมามีส่วนร่วมบ้างเลยนี่ก็คงจะดูไม่ดีนะครับดังนั้นตรงนี้ตัวเองก็อยากจะผลิตเพิ่มแต่ว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าการที่อเมริกามาเรียกร้องให้ดูดีในเชิงต้องบอกว่าการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในตัวของด้านเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะครับคือถึงแม้ว่าเราเห็นผลิตเพิ่มเนี่ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการชะลอการลงทุนไปในระดับหนึ่งถ้าจะผลิตเพิ่มจากนี้ไปเนี่ยมันต้องใส่เงินเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งครับถึงจะเร่งการผลิตขึ้นมาก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยการที่อเมริกาเองมาขอให้ในกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยผลิตเพิ่มนะครับซัพพลายที่เพิ่มขึ้นราคาน้ำมันที่ไม่แพงเกินไปจริงๆแล้วมันจะดีกับเรื่องของตัวการผลิตมากกว่ามันจะดีกับการที่เงินเฟ้อจะมาไม่เร็วมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่อเมริกาต้องประคองไปก็คือไม่ใช่แค่ได้ประโยชน์จากตัวน้ำมันอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเอ๊ะมันต้องประคองเรื่องของภาพเศรษฐกิจและเพิ่มของเงินเฟ้อไปด้วยกันครับโอเคอ่ะทีนี้กลับมาตลาดหุ้นไทยวันนี้จะไปยังไงต่อดีคะครับก็วันนี้นะครับก็คิดว่าน่าที่จะส่งถึงครับเพราะว่าต้องบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยบวกที่เข้ามาชัดเจนนะครับในขณะที่ตัวของทางด้านในขณะที่ภาพของปัจจัยลบอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ารับไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะปัจจัยต่างๆที่เป็นเรื่องต่างประเทศครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่าตัวของตลาดวันนี้ครับยังน่าจะเป็นการสุ่มๆอยู่นะครับก็อยู่ในกรอบประมาณสักกรอบใหญ่ของตลาดคือ 1,700 ถึง 1,750 แต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะบวกลบประมาณสัก 5.10 เนี่ยครับถ้างั้นตีซะว่าจะอยู่วันนี้นี่น่าจะ1720ถึง1730ประมาณนี้เนาะประมาณก็อาจจะหย่อนกว่า1720อยู่บ้างนะครับ1715อะไรอย่างงี้แล้วก็1716อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางขึ้นก็จะบานที่1730ครับเพราะว่าต้องเผื่อใจไม่ได้ว่าเอ๊ะโอเคมันอาจจะมีวินโดว์เรสซิ่งในกลุ่มอื่นที่ปรับฐานมานานนะครับอย่างเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มพวกของท่านั้นหุ้นปูนใหญ่นะครับหรือว่ากลุ่มอาหารแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจด้วยครับว่าในกลุ่มที่อยู่คอมมูนิตี้เนี่ยจริงๆแล้วปรับลงมาระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องน้ำมันที่อาจจะหย่อนตัวลงจากเรื่องข้อตกลงสันติภาพหรือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นในการเจรจาเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่กดดันดาวไซด์ของเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงท่านได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ในกรอบอยู่ประมาณนี้ทีนี้หุ้นแนะนำนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นตัวไหนคะครับเราก็มองตัวว่าก็ให้แนะนำให้ลงหุ้นประเภทที่ติดได้แล้วติดแล้วหลุดนะครับก็มองว่าคือต้องบอกว่าหลายคนพยายามจะแบบเอาหุ้นที่ไม่ติดเลยนะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าให้ดีนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยบางทีเราเลือกหุ้นที่มันติดได้แล้วติดแล้วหลุดเนี่ยน่าที่จะสบายใจกว่านะครับก็ในกลุ่มนี้เรามองว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยตัวของท่าน BBL นะครับน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีที่สุดในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเป็นตัวที่ต้องบอกว่าน่าจะไม่ได้รับผลก็เพราะน่าจะมีผลดีกว่าคนอื่นนะครับคือคนอื่นทางด้านสองเนี่ยจะมีผลกระทบจากเรื่องของตัวการฝีค่าธรรมเนียมแต่ว่าคนสำหรับตัว BBL ซึ่งมีดีลข้อตกลงกับ AA ในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้จะมีรายได้จากการขายประกัน AA เนี่ยตรงนี้ที่เข้ามามันจะเป็นตัวที่ช่วยเติมรายได้ค่าธรรมเนียมครับดังนั้นคนอื่นอาจจะมีรายได้ที่มันลดลงเพราะไปฟรีค่าธรรมเนียมไปฟรีโอนเงินอินเทอร์เน็ตแต่ว่าสำหรับ BBL เนี่ยตรงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นน่าจะมีกำไรที่ดูโดดเด่นกว่ากลุ่มธนาคารตัวอื่นนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าจะมีอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าโอ้โหใหญ่จังเดี๋ยวแป๊บนึง BBL นี่ให้แฟร์เท่าไหร่คะแนวรับแนวต้านด้วยค่ะโอเคครับเดี๋ยวนะBBL ของเรานะครับ
ของพี่เดียหอจะอยู่แปลที่210นะครับประมาณสัก210ได้ครับแล้วก็ถ้ามาดูในเรื่องของตัวแนวรับแนวต้านนะครับอย่าให้คุณกิตพลดูแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคครับก็ต้องบอกว่าช่วงสั้นนะครับแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ194ครับในขณะที่แนวต้านตอนนี้เนี่ยที่เทสกันก่อนแล้วยังไม่ผ่านก็คือ 196.5 ครับตรงนี้ถ้าผ่านไปได้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นทิศทางของการกลับทิศทางหรือว่าเป็นแนวโน้มพื้นตัวที่มีโอกาสจะลุ้นทดสอบบริเวณ205ได้เลยครับค่ะโอเคตัวต่อมาเมื่อกี้ที่เกริ่นเอาไว้บอกว่า BBL อาจจะดูตัวใหญ่ไปสักนิดตัวต่อมาเป็นตัวไหนคะตอนนี้เซตเปิดแล้วคะ 1723.84 จุดนะคะบวกไป 1.80 จุดเชิญเลยค่ะสมมุติ BBL อาจจะดูตัวใหญ่ไปสักนิดนึงนะครับมีตัวไหนไหมที่แบบขอเล็กๆลงมาสักหน่อยนึงนะครับก็ต้องบอกว่าในตัวที่เล็กลงมาแล้วมาดูน่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าจะไปอยู่ที่กลุ่มเดินเรือครับเดินเรือนะคะเป็นตัวไหนคะนะก็คือตัวของท่าน TTA TTA ตัว TTA ใช่ครับ TTA จะดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไตรมาส1น่าจะเป็นไตรมาสที่ก็น่าจะแย่ที่สุดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบของไตรมาส1ซึ่งมันจะมีงบที่ไม่ดีในส่วนของตัวธุรกิจออฟชอร์ก็คือเป็นธุรกิจพวกซ่อมบำรุงใต้น้ำช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเอาเรือเข้าอู่นะครับก็ทำให้มันจะมีไม่มีรายได้ในส่วนนั้นก็มีรายได้เฉพาะการเดินเรือทีนี้พอมาถึงไตรมาสนี้เนี่ยซึ่งก็จะเริ่มกลับมาเป็นการโอเปเรตปกติและทั้งตัวธุรกิจเดินเรือปกติทั้งธุรกิจที่รับจ้างไปซ่อมบำรุงใต้น้ำนะครับและนั้นไตรมาสสองไปต้นไปเนี่ยน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวรายได้ที่แล้วก็กำไรที่มันดีขึ้นนะครับก็ตรงนี้ทำให้ลำปวกกระทะด้านมาดูภาพเทคนิคจะเห็นว่าราคาที่ลงมาตั้งหลักแถว7.50 บาทเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มมีสัญญาณที่เป็นไดเวอร์เจนซ์นะครับในตัวอินดิเคเตอร์บางตัวเพราะฉะนั้นถ้ามองตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าลุ้นพอสมควรว่ามีโอกาสที่จะเป็นจุดที่ต่อให้ไม่ใช่การกลับตัวแต่ว่าก็น่าจะเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะลุ้นดีตัวหรือฟื้นตัวได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็ตรงนี้เราให้แนวต้านอยู่ที่8.70 บาทครับก็แนวรับอยู่ที่7.80 บาทนะครับก็ลุ้นการขึ้นทดสอบบริเวณแถว8.70 บาทครับค่ะมี2ตัวเนาะ BBL กับ TTA นะคะทีนี้คุณผู้ชมจะบอกว่าสัญญาณเน็ตเราไม่ค่อยจะดีนะคะอาจจะมีปัญหาได้ยังไงฝากดูช่องทางอื่นๆด้วยนะคะแต่ก็ถ้าสัญญาณมีปัญหาช่องทางอื่นๆก็จะมีปัญหายังไงฝากบอกเตือนไว้ก่อนแล้วกันนะคะท่านแรกถามมา JWDJWD เดี๋ยวแป๊บนึงนะต้นทุน7.40 บาทจะถือต่อได้ไหมตอนนี้7.15 บาทJWD นะครับต้นทุน 7.4 ก็พยายามก็ต้องบอกว่า JWD พยายามที่จะทำในช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าเห็นสัญญาณของการเกิดลักษณะของตัวไดเวอร์เจนต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามาดูภาพใหญ่ๆนี่ต้องบอกว่าน่าจะผ่านจุดที่แย่สุดแล้วในช่วงของงบนะครับคืองบที่ผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปปี2ปีที่ผ่านมาที่เคยลงมาแถว7.8 บาทรอบที่แล้วนี่คือโดนผลกระทบจากเรื่องของตัวห้องเย็นนะครับค้ามนุษย์ที่ทำให้พอโดนเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยธุรกิจห้องเย็นธุรกิจประมงมันโดนไปหมดเลยซึ่งโก้นั้นเนี่ยก็เริ่มทยอยฟื้นตัวนะครับตอนหลังก็จะบอกว่ามาเติบโตทั้งในเรื่องของตัวการนำเข้าส่งออกรถยนต์ทั้งในเรื่องของตัวทั้งในตัวของการขนส่งพวกสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับแล้วก็โดยภาพใหญ่ๆต้องบอกว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นทดสอบบริเวณแถว8.15 บาทหรือว่าสูงกว่านะครับก็ทอนตัวนี้เราไม่ได้ทำราคาผสมพื้นฐานแต่ที่ตลาดทำเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนประมาณ8.89 บาทครับค่ะโอเคถ้างั้นก็ซื้อถั่วได้ไหมถ้าอย่างนั้นเพราะต้นทุน7.40 บาทเนี่ยค่ะถ้า7.40 บาทสามารถซื้อถั่วได้ครับก็จะจริงไม่ยังไม่ซื้อถั่วแล้วก็มันก็ใกล้มากเลยเนาะคือเนื่องจากว่าต้นทุนมันใกล้กันมากครับเพราะว่าต้นทุนเดิมกับตัวนี้ถ้าซื้อถั่วคือห่างกันสักไม่สัก 4% ไม่ถึง 5% ดีนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้มีประโยชน์จากการที่จะช่วยซื้อใหม่และช่วยลดต้นทุนของเดิมได้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้
ถามว่าจริงต้องซื้อตั๋วไหมก็คงไม่ต้องครับค่ะโอเคยกเว้นแต่ว่าคิดว่าเอ๊ซื้อไปน้อยมากไปช่วงนี้ผ่านมายังอยากจะซื้อเพิ่มอันนี้ก็เป็นโอกาสครับโอเคถ้างั้นอย่าเพิ่งถั่วนะคะเพราะว่ามันใกล้ต้นทุนมากเนาะแล้วก็เป้าหมายก็ประมาณ8บาทนะคะถ้างั้นถือไปก่อนได้นะคะคุณสวเรื่องซุปเปอร์อ่ะมันผ่านไปแล้วเนาะคือเขาจะถามว่าตกลงใครเป็นคนทุบมันผ่านไปแล้วเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเนาะแล้วก็เทรดให้ได้กำไรดีกว่าไม่ต้องมายุ่งดีกว่าเนาะคุณกิตพลว่าไงคือจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าใครเป็นคนทุบนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปดูครับว่าสิ่งแต่ข้อมูลดูขึ้นหนึ่งดูในเชิงปัจจัยพื้นฐานได้ว่า มันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่มันจะต้องลงนะครับคือความเสี่ยงอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตว่าเอ๊ะถ้าเกิดก็ออกกองไม่ได้โอเคตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงดูพื้นฐานดีกว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเพิ่มทุนนะครับคือถ้าออกกองได้เนี่ยความเสี่ยงนี้ก็จะหมดไปแต่ทีนี้ถามว่าหลายๆอย่างเนี่ยเกมมันอยู่ที่เราอ่านออกหรืออ่านไม่ออกคือถ้าอ่านไม่ออกเนี่ยบางทีเราก็ต้องทำใจว่าเอ๊ะเราไปเล่นเกมที่อ่านไม่ออกเนี่ยมันก็จะยากนะครับแล้วก็ข้อสังเกตสำคัญอันหนึ่งที่อยากจะให้ลองดูก็คือว่าปกติแล้วการปิดสมุดทะเบียนเนี่ยมันจะต้องขอล่วงหน้านะครับคือไม่ใช่ว่าเราขอวันนั้นแล้วได้เย็นนั้นนะคือเราต้องขอล่วงหน้า2 3วันนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมแล้วเนี่ยก็แปลกนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเขาโชว์เร็วจังเลยเพราะยิ่งการที่มีตัวเลขของสิ้นวันตรงนั้นมาได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องไปขอล่วงหน้าเอาไว้แล้วค่ะนะครับก็คือก็เลยแปลกก็ต้องบอกว่านี่เป็นจุดที่แปลกอย่างนึงครับว่าทำไมสามารถที่จะมีตัวเลขปิดหลายชื่อผู้ถือหุ้นมาให้ดูได้ค่อนข้างเร็วได้แทนที่จริงแล้วการจะขอวันนั้นได้คือต้องขอล่วงหน้ามาสัก 2-3 วันครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดวิเคราะห์ในแง่ตัวซูเปอร์มองยังไงคะก็ที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีอยู่ที่ประมาณสัก6,000 ล้านบาทนะครับเพราะที่เราเห็นจากงบการเงินทีนี้ก็อยู่ที่ว่าแคชโฟลว์ที่ไหลเข้าบริษัทเนี่ยมันจะมากพอหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดูแล้วก็อาจจะประมาณสัก 2,000 ล้านบาทที่เป็นฟรีแคชโฟลว์คือจริงๆกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันมีภาระลงทุนมีอะไรหักไปหักมาแล้วเนี่ยมันจะเหลือเน็ตสักประมาณ 2,000 ล้านนั้นแปลว่ามันจะขาดอยู่หน่อยนึงนะการที่มันขาดอยู่หน่อยนึงเนี่ยนะครับทำให้ถ้าเป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสามารถรีไฟแนนซ์ได้เช่นกู้ธนาคารหรือว่าออกคุณกู้ชุดใหม่ไปแทนชุดเก่าที่หมดอายุนะครับแต่ว่าในภาวะที่ตอนนี้ทุกคนกำลังหวั่นวิตกนะครับว่าเอ๊ะเจอเคส iPad เข้าไปเจอเคสเอิร์ธเข้าไปเนี่ยตอนนี้นักลงทุนกลัวหุ้นกู้กันพอสมควรโอกาสที่จะออกหุ้นกู้เนี่ยมันเลยไม่ง่ายครับนั่นแปลว่าการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยด้วยการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้มันอาจจะทำได้ลำบากก็เลยกลายเป็นว่าทางหลักในการแก้ปัญหาคือเรื่องการออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพียงแต่ว่าก็ต้องมาดูครับว่าเกณฑ์ในการออกเนี่ยจะเป็นยังไงจะติดล็อกตรงไหนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะออกได้ไหมคือถ้าออกได้นั่นคือทางที่ดีที่สุดนะครับเพราะมันจะไม่เกิดไดรูทแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้ด้วยแต่ว่าถ้าออกไม่ได้ก็ต้องไปพิจารณาช็อตต่อไปครับว่าความเสี่ยงเรื่องของตัวการเพิ่มทุนเนี่ยมันก็อาจจะมีขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามคนที่ลงทุนก็ต้องติดตามประเด็นเรื่องของตัวการออกกองโครงสร้างพื้นฐานให้ดีๆครับค่ะท่านี้มาท่านต่อมา K-Bank ค่ะ K-Bank ต้นทุน215บาทตอนนี้195บาทถัวดีไหมคะ K-Bank เดี๋ยวนะทุนเท่าไหร่นะครับทุน215ค่ะตอนนี้195ให้คุณกิตพลดูแบบไปค่ะ215ทุน215คือต้องบอกว่าเคแบงค์เนี่ยนะครับดีดขึ้นไปใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็หย่อนตัวลงมาเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้เนี่ยมันเลยยังเป็นความเสี่ยงอยู่ครับว่ามันอาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่อาจจะหย่อนตัวลงมาในโซนที่ต่ำกว่าตรงนี้ได้นะครับก็คืออาจจะมีโอกาสกลับมาลงมาแถวโซนประมาณ196ตรงนี้ได้ใหม่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พันตรงนี้ถ้ามองเป็นจอบการเทรดก็คือประมาณว่าต้องมองว่าเป็น190ถึง200ครับพันตรงนี้215เนี่ยต้อง190ถึงประมาณโทษทีนะฮะถึงประมาณสัก210นะ190ถึง210พันตรงนี้ถ้าจะมีหรือถ้าจะซื้อเพื่อถัวแก้สถานการณ์เนี่ยพยายามให้ต้นทุนเราอยู่ประมาณใกล้ๆ190
นะครับก็คือ193 190หรือ189พวกนี้จะเป็นจุดที่แก้สถานการณ์ได้หรือว่าน่าที่จะช่วยพอร์ตการลงทุนรวมหรือถึงแม้จะผิดพลาดจังหวะไปเนี่ยจะเป็นระดับที่แก้สถานการณ์ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าถัวแล้วพยายามให้อยู่ประมาณสัก190นะคะคือเนื่องจากเราเห็นกรอบของการเทรดตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่โซน190ถึง210นะครับก็พยายามให้มันอยู่เนี่ยครับต่ำกว่า195ลงมาครับค่ะสิริค่ะแสนสิริต้นทุนบาท79จะขายก่อนดีไหมบาท79ตอนนี้บาท76หรือว่ายังไงดีถือได้ไหมถ้าดูภาพของสิริในเชิงของตัวทางด้านปัจจัยพื้นก็บอกว่าจะพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ราคาเหมาะสมสูงกว่าตรงนี้นะครับแต่ว่าปัจจัยที่เป็นลบประเด็นหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการโอนคอนโดแอสตันว่าโอนได้หรือโอนไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องที่ก้ำกึ่งอยู่แต่ถ้ามาดูภาพเทียบเทคนิคก็ต้องถือว่าน่าสนใจครับว่าราคาที่ตั้งหลักแบบนี้นะครับยังต้องบอกว่าภาพใหญ่ไม่มีลุ้นทดสอบบริเวณบาท90บาท95อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ที่ติดอยู่บริเวณบาท79เนี่ยอาจจะดูอึดอัดสักนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าภาพตรงนี้ถ้ายังไม่ได้หลุดบาท74ลงไปภาพยังไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นลบหรือยังไม่ได้ดูน่ากลัวนะครับท่านตัวนี้ก็คิดว่ายังสามารถถือได้ครับค่ะห้ามหลุดบาท74นะคะถือต่อไปก่อนแนวต้านนั้นให้เท่าไหร่นะคะแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณไฮที่ทำไว้ที่1บาท84ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือประมาณโซนบาท90ถึงบาท95โซนนั้นจะเป็นโซนเทคโปรฟิตครับค่ะโอเคIRPC ต้นทุน6บาท70ตอนนี้6บาท45นี่มันไหลต่อเนื่องเลยนะเนี่ยทั้งที่นักวิเคราะห์ก็แบบชอบกันมากเลยนะคะคุณกิตพลต่อว่าไงดีต้นทุน6บาท70 IRPC นะครับจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นตัวที่ในกลุ่มพลังงานและปิโตรเนี่ยเป็นตัวที่ไตรมาส2น่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าโรงกลั่นอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าดูน่ากังวลเพราะว่าโรงกลั่นอื่นๆส่วนใหญ่เนี่ยจะมีก็บอกว่าจะมีผลประกอบการที่ก้ำกึ่งหรืออาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ว่าถ้ามาดูตัวทางด้าน IRPC ซึ่งมีความเป็นปิโตเคมีมากกว่าเนี่ยต้องถือว่าไม่ได้ดูน่ากังวลนะครับแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส2ยังออกมาในแนวที่ดีครับทีนี้ราคาที่หย่อนตัวลงมาในโซนแถวๆตรง6บาท30นะครับตรงนั้นเรามองว่ามีโอกาสที่มันจะเป็นจุดที่แย่สุดไปแล้วแล้วน่าจะเริ่มเห็นการตั้งหลักแล้วนะครับทีนี้ทุนที่นักทุนมีอยู่6บาท70ค่ะนะครับก็มองอย่างนี้ครับว่าในแง่ของตัว IPC ยังให้ถือนะครับแล้วก็การแกว่งหรือว่าอาจจะมีซิกแซกแถวๆนี้บ้าง6บาท4 50 6บาท30ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่ยังไม่ได้เสียหายในเชิงภาพของทางด้านพื้นฐานแล้วก็เทคนิคนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นการกลับแนวโน้มได้ก็คือในจังหวะที่มีการกลับตัวขึ้นไปผ่านโซนประมาณ6บาท70อีกทีไปได้ครับเพราะตรงนี้อาจจะอึดอัดหน่อยแต่ว่าก็แนะนำถือครับค่ะแนะนำถือต่อไปได้นะคะสมบูรณ์แอดวานซ์ค่ะสมบูรณ์แอดวานซ์ยังไม่มีตอนนี้22บาท70เดี๋ยวคุณผู้ชมทักบอกว่าแดงแล้วท่านเมื่อกี้ติดลบไป5จุดนะคะตอนนี้เหลือติดลบ 3.71 จุดนะคะเชิญต่อเลยค่ะโอเคสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับกลุ่มยานยนต์เป็นกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกค่ะเดี๋ยวนะครับผมมีสายหลายสายเข้ามาผมขอแยกเรียกประสาทนิดนึงโอเคนะครับก็ตัวทางด้านกลุ่มยานยนต์เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของต่างชาติที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยหลายกลุ่มถูกลดน้ำหนักแต่ว่าในกลุ่มที่เห็นการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะในกลุ่มที่เห็นการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาก็จะมีพวกคาร์บอนนะครับจะมีพวกยานยนต์นะฮะจะมีกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยทีนี้ยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างตัวของเอเฮสหรือแอดวานซ์พวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพก็อยู่ในภาพที่น่าจะเห็นการ
ฟื้นตัวดีขึ้นต่อนะทีนี้ถามว่าเผื่อว่าเราไม่ได้หยิบตามสมมุติเล็กน้อยในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับถ้ามาดูภาพทางเทคนิคอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็การไม่หลุดบริเวณ22.30 บาทลงไปเนี่ยยังไงภาพตรงนี้ยังเป็นภาพของการไต่ระดับหรือว่ายังเป็นการภาพของการยกตัวอยู่นะครับเพราะตรงนี้ก็ถ้าเก่งกำไรก็ให้ใช้บริเวณก็บอกว่าแนวรับอยู่แถวๆนี้แล้วครับมีโซนประมาณแถว22.60 ถึง 22.80 นะครับในขณะที่ตัวจุดตัดขาดทุนจะอยู่ที่22.30 บาทครับ22.60 ถึง 22.80 ตัดขาดทุนเมื่อกี้เท่าไหร่นะ22เท่าไหร่นะคะ22.30ครับ30โอเคถ้างั้นถ้าจะเข้ารับก็จะแกว่งอยู่ประมาณ22.60ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแถวในโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนตั้งรับของตัวสมุนไพรนะครับแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านจะอยู่ที่23.70 บาทครับแล้วก็ตรงนี้ถ้ามองแล้วแนวต้านใหญ่อยู่แถว25 บาทครับโอเคแต่อย่าลืมมีจุดตัดขาดทุน22.30 บาทนะคะคุณผู้ชม MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลต้นทุน38 บาทจะถัวหรือว่าจะถือต้นทุน38 บาทแน่คือในกลุ่มที่เป็นพวกเช่าซื้อนะครับหรือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวแต่ด้านของการปล่อยกู้พวกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในจุดเปลี่ยนมันอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงหนึ่งนะครับว่าเราเห็นการเติบโตของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยทำให้หุ้นซื้อขายด้วยระดับผีที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นการเติบโตมันเป็นเรทที่ชะลอตัวลงครับนั่นต้องระมัดระวังว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ในเรทเท่าเดิมเนี่ยความเสี่ยงของการที่ในเชิงของการประเมินมูลค่าจะต้องเห็นหุ้นซื้อขายด้วย PE ที่ไม่ควรจะซื้อขายด้วย PE ที่สูงเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาครับถ้ามาดูแล้วการหลุดบริเวณแถวแนวรับใหญ่ๆลงมานะครับถ้าเราไปลองตีไฮและตีโลที่ผ่านมาเห็นว่าการหลุดแนวรับแถวบริเวณ35 บาทลงมาเนี่ยถือว่ามันซีเรียสพอสมควรครับคือมันเป็นการหลุดแนวโน้มขาขึ้นที่ต้องบอกว่าดำเนินมาในช่วงตั้งแต่ประมาณสักปี2016ถึงประมาณปัจจุบันนะครับเป็นนั้นภาพตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าภาพมันเปลี่ยนเป็นถ้ามองในเชิงเทคนิคก็ต้องถือว่าภาพมันเปลี่ยนเป็นลบนะครับเป็นนั้นตรงนี้สิ่งที่ต้องซีเรียสมากกว่าก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเก็งกำไรเนี่ยการหลุดแนวรับตรงนั้นจริงๆต้องถือโอกาสช็อตหรือว่าต้องถือโอกาสหนีแล้วนะครับถ้ายังไม่กลับไปผ่าน36 บาทขึ้นไปในตรงนี้ภาพจะยังต้องถือว่ายังเป็นนิเกทีฟที่สุดกดดันอยู่ครับเป็นนั้นตรงนี้อันที่หนึ่งก็คืออย่าเพิ่มความเสี่ยงเลยอย่าเพิ่งถัวเพิ่มครับเพราะว่าในเมื่อภาพมันเป็นลบมากขึ้นเนี่ยการถัวเข้าไปโอกาสผิดมันมีโอกาสที่จะผิดได้มากกว่าถูกนะครับกับอันที่สองก็คือต้องตั้งระดับที่จะลิมิตความเสี่ยงครับว่าหลุดตรงไหนเรื่องจุดที่เราอาจจะต้องหาจังหวะลดน้ำหนักหรือว่าทยอยที่จะช็อตออกไปนะครับก็ทีนี้ถ้ามาดูจุดนั้นให้นะครับก็คือท่านติดอยู่ตรงนี้เนี่ยติดที่จะไปบวกนะครับก็คือเกิน36แต่ว่าหน้าตรงนี้เนี่ยให้ใช้บริเวณแถว33 บาทครับเป็นจุดที่อาจจะแบ่งลดน้ำหนักรอบที่1 นะครับในขณะที่การหลุดโลเดิมแถวเป็น30 บาทขึ้นไปนี้หุ้นจะเริ่มไปอยู่ในขาลงที่สมบูรณ์แบบนะครับมันก็หวังว่าจะไม่เกิดภาพนั้นครับก็ดูไว้ที่33 บาทก็เป็น2 จุดครับให้จุดคัดที่มีสำหรับหุ้นที่มีเนี่ยกลายเป็นว่าต้องวางจุดคัด2 จุดที่33กับที่บริเวณแถว30 บาทครับทีนี้ไม่ควรถัวเนาะฟังจากตรงนี้แล้วด้วยความที่มันยังเป็นนิเกทีฟอยู่แบบนี้ครับก็ต้องถือว่าการถูกมันจะกลายเป็นโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าที่จะช่วยนะแต่ว่าสมมติเกิดยังไงก็ถัวหรือของเดิมซื้อน้อยเนี่ยก็ในส่วนก้อนที่ถัวจำเป็นที่จะต้องตั้งคัดลอสอย่างที่เราคุยกันครับค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมถัวตรงนี้แต่อย่าลืมต้องมีจุดคัดลอส33 บาทระดับแรกแล้วก็30 บาทอีกระดับหนึ่งนะคะลองพิจารณาดูนะคะTWPC ค่ะไทยว่าแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงยังไม่มีของตอนนี้9.35 บาทค่ะโอ้เพิ่นไม่ได้ดูในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับราคาหุ้นลงมาค่อนข้างแรงจากโซนประมาณแถว13 บาทนะครับลงมาจนกระทั่งต่ำสุดในโซนนี้นะครับไม่เอาเนาะแล้วดูวอลลุ่มจิ600 หุ้นนะก็หายไปนะฮะทีนี้ไม่ได้ตามทางพื้นฐานเลยไม่แน่ใจครับว่าโดยเชิงผลประกอบการหรืองบอะไรมันอ่อนตัวหรือเปล่าทำไมราคาถึงลงค่อนข้างแรงนะครับคือลงมาจาก
ไฮเดี๋ยวต้องถือว่าลงมาว่าสัก30%ได้เลยนะครับขายวุ้นเส้นน่ะวุ้นเส้นตามังกรอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับก็ถ้ามาดูภาพตัวนี้สมมติมาตอบในเชิงของตัวเพียงแค่นี้อย่างเดียวก็ต้องถือว่าราคาหุ้นยังยืนแนวรับแถวบริเวณ9.10อยู่นะครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเอ๊ะท่านมั่นใจหรือแบบอาจจะไปทราบสตอรี่อะไรมาแล้วมั่นใจเนี่ยการเข้าเก็งกำไรตรงนี้ก็ควรที่จะตั้งคัตลอสที่9.10ไปด้วยครับยังไม่มีค่ะไม่มีก็ไม่เอาเนาะถ้าไม่มีก็จริงอาจจะไม่ได้น่าสนใจเป็นพิเศษครับอีกตัว JKN ต้นทุน12 บาทค่ะตอนนี้10 บาทมีลุ้นไหม JKN ก็กลายเป็นหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200 วันลงมาแล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าไปดูแล้วการหลุดจุดที่ภาพมันเปลี่ยนเลยก็คือตอนที่หลุด12.50 บาทลงมานะครับแล้วดีดกลับไปไม่ผ่านด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าภาพตรงนี้ยังเป็นจุดของหุ้นที่ดูเป็นภาพขาลงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องระวังครับว่าในลักษณะของหุ้นซึ่งเป็นหุ้นเติบโตแล้วก็มี PE ค่อนข้างจะสูงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเติบโตไม่ได้นะครับหรือว่าเมื่อไหร่ที่กำไรมันดีลิเวอร์ไม่ได้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงทันทีเพราะว่าราคาหุ้นอาจจะลงได้ค่อนข้างจะแรงนะครับดังนั้นตรงนี้เผื่อว่าเราไม่ได้ตามในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับถ้าไปดูในเชิงของตัวข้อมูลของตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่า PE ก็ไม่ใช่ถูกเลยนะครับ PE น่าจะค่อนข้างสูงอยู่ในระดับเด้งเหมือนกันนะครับท่านตัวนี้ถ้าในเชิงจริงกำไรก็แนะนำหลีกเลี่ยงแล้วกันครับค่ะโอเคถ้างั้นต้องบอกว่าการเข้าไปเก่งในช่วงหลังๆแล้วถ้าไปเก่งตัวที่ตลาดเริ่มเปลี่ยนโหมดจะเริ่มเห็นว่าการเก่งหุ้น PE สูงๆเริ่มไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะว่าตลาดเริ่มกังวลมากขึ้นกับการเติบโตในอนาคตของหุ้นเกือบจะทุกตัวครับโดยเฉพาะหุ้นที่ PE มากกว่า50 เท่าขึ้นไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ปรับตัวทั้ง JKN ถ้าเรามาดู trailing PE นะครับจะอยู่ในโซนประมาณแถว25.44 เท่าก็25.44 เท่าเข้าใจว่ากำไรไตรมาส1มีจุดที่มันเร่งมาแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้มีการขายคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้ได้เงินก้อนเข้ามาแล้วกำไรโตเร็วหรือเปล่าค่ะนะครับก็ตรงนี้ขอเรื่องให้ถ้าใครจะไปเก็งกำไรก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับเพียงแต่ว่าภาพตรงนี้ที่หลุดแนวรับหลุดทั้งเส้นค่าเฉลี่ย200 วันแล้วก็หลุดตัวแนวรับที่เป็นตัวกรอบทางด้านของตัวขาลงตรงนี้มาเนี่ยอย่างน้อยสุดถ้าจะเก่งควรจะกลับไปเย็นเหนือ10 บาทให้ได้ภายในวีคนี้นะครับอันนั้นถึงจะเริ่มกลับมาเป็นจุดที่เราพิจารณาว่าเราจะเข้าเก็งหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าตรงนี้ใครมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้แน่ครับว่าการหลุดบริเวณแถว9 บาทค่ะก็ถือให้การหลุดบริเวณตรงโซน9.70 บาทลงไปตรงนี้มีโอกาสที่มันจะเป็นภาพขาลงที่ต่ำไปกว่าราคาที่เข้าเริ่มเข้าซื้อขายครับถ้างั้นต้นทุน12 บาททำยังไงคะต้นทุน12 บาทตรงนี้ออกก่อนจริงๆลงมาแล้วเนี่ยโอ้มันตรงนั้นเป็นจุดที่วัดใจเลยเพราะว่าตอนหลุด2 บาทที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200 วันซึ่งภาพเป็นเนกาทีฟนะครับภาพตรงนี้เนี่ยถ้าจะมีการดีดต้องบอกว่าการดีดกลับตอนนี้คือลุ้นว่าอาจจะมีโอกาสไปเทสดีๆหน่อยแนวต้านก็คือจะมาในโซน11-12 บาทนะครับก็คืออยากจะให้หาจังหวะในการที่จะลดน้ำหนักหรือว่าหาจังหวะในการที่จะทยอยออกมากกว่าครับค่ะคือตอนนี้ยิ่งพูดมันก็ไม่ได้จากก็ให้ตั้งจุดคัทไว้ที่ก็ให้ตั้งจุดที่ลดความเสี่ยงนะครับอาจจะขายสัก1/3หรือว่ายังไงเนี่ยที่บริเวณแถว9.80 บาทครับแล้วก็การดีดตัวกลับขึ้นมาถ้าโชคดีได้กลับในโซน11-12ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้หาทั้งจังหวะในการลดน้ำหนักมากกว่าครับค่ะบิวตี้ค่ะบิวตี้ยังไม่มีตอนนี้16.50 บาทโอ้ตอนนี้มีแต่คุณยากๆนั่นเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคือบิวตี้เองเนี่ยนะครับถ้านั่งคุณไปดูจะเห็นว่าเดิมบิวตี้ไม่เคยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200 วันเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี14ก็ได้นะครับอาจจะเคยมีช่วงที่มันครั่วเดียวลงมาแล้วก็น่าจะเป็นออเดอร์ที่มันผิดพลาดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่น้อยครั้งมากที่เห็นมันตกลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200 วันแต่เที่ยวนี้นี่ครับหลุดแล้วยังมีต่อเนื่องมาได้ค่อนข้างจะยาวเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ต้องระวังครับว่ามันจะมีเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าทีนี้ถามว่าถ้าไปดูบิวตี้ซึ่งซื้อขายด้วยผีเพราะนั้นจะสูงนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้ตลาดกังวลครับว่าคือปกติตลาดไปดูว่า
ดิวตี้ในงบไตรมาส4กับไตรมาส1คืองบดิวตี้เนี่ยความเป็นกรอสสต็อกเนี่ยมันทำให้เราเห็นกำไรอยู่ที่โตเกิดจากทุกไตรมาสคือไตรมาสหน้าก็โตหรือถ้ามันไม่โตเนี่ยมันก็จะมีหย่อนบ้างสักประมาณ 5% 6% นะครับบางปีที่มันอาจจะไตรมาส1ไม่โตแต่ไตรมาส4แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไตรมาส1นะฮะอาจจะดูเหมือนว่าโตดี 40% จากไตรมาส1ปีก่อนแต่ว่าเทียบกับไตรมาส4แล้วเนี่ยมันดรอปไปประมาณ 30% นะคนก็เลยกลัวว่าเฮ้ยมันจะยังเติบโตได้หรือเปล่าแล้วถ้ามันได้ก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้คือกำไรรายไตรมาสไม่โตเป็นไตรมาสที่2คราวนี้ตัวใครตัวมันเลยนะเพราะว่าคนเคยเห็นมีประสบการณ์มาในปีที่ผ่านมาสำหรับหุ้นที่โตทุกไตรมาสแล้วพอมันไม่โต2ไตรมาสเนี่ยสถานการณ์มันจะเหมือนกับตัว CBG หรือตัวกับเหมือนตัวของมาลีนะครับหรือเหมือนตัวของทางด้านเซมาคือพอมันกำไรรายไตรมาสลดลง2ไตรมาสติดต่อกันปุ๊บโอ้คราวนี้หาแนวรับไม่เจอนะครับคือคนทุกคนจะกลายเป็นปรับหมวดหมดเลยเพราะว่ามันจะเสียความเป็นหุ้นGrowth Stockหรือเสียความที่มันจะสามารถเทรดได้ดีสูงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าก็ให้อยากให้ติดตามบทวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานของแต่ละโบรกเกอร์มากกว่านะครับที่มีการถามตรงนี้อยู่ว่าเขามองว่ายังไงนะครับแต่ว่าสภาพในเชิงเทคนิคแบบนี้ก็ต้องบอกว่ายังต้องบอกว่าเป็นเนกาทีฟนะครับแล้วก็จะกลับไปยังโบรกได้เนี่ยคือต้องเกินบริเวณแถว18 บาท70-80ขึ้นไปซึ่งปกติเวลาชุดลงมาอย่างนี้ด้วยโวลูมนี้มันจะไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่ครับไม่มีก็ไม่เอาเนาะใช่ครับถ้าไม่มีจริงก็ยกเว้นแต่ว่าจะตั้งเป้าว่าโอเคเล่นว่าโอเวอร์โซลงมาเยอะแล้วจะมีโอกาสที่จะดีตัวแต่ว่าการเก็งแบบนี้โดยเฉพาะช่วงที่ทำไมฮะช่วงที่ใกล้งบจะออกเนี่ยอันนี้น่ากลัวครับเพราะว่าสมมติถ้าเจองบไม่ดีเนี่ยก็มันจะกลายเป็นเจอความเสี่ยงเครื่องบริหารไม่ได้ครับคือถ้าบางทีเราไปเล่นเก็งกำไรโดยที่ไม่รู้งบแล้วส่วนใหญ่ให้ดีคือไปเล่นหลังงบออกเนี่ยมันจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องนี้เข้ามาแต่วันนี้เรากำลังนับถอยหลังว่างบแต่ขั้นสองใกล้ที่จะออกมาในอีกครึ่งประมาณเดือนกว่าแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นครับไม่เอาผ่านโอ้รู้สึกว่าวันนี้จะผ่านหลายตัวเนาะบ้านปูค่ะตัวนี้ว่ายังไงยังไม่มีค่ะตอนนี้21.50บ้านปูเราชอบนะครับนะบ้านปูเราชอบนะครับนี่แต่ว่าบ้านปูอาจจะเป็นแถวกันค่อยๆทยอยเป็นทยอยไประหว่างแถวโซน20-22นะครับคือบ้านปูเนี่ยบิสเนสโมเดลที่มันเปลี่ยนต้องถือว่าเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าเดิมเป็นถ่านหินเทียมปัจจุบันเป็นถ่านหินผสมไฟฟ้าซึ่งมีไฟฟ้าเป็นจากส่วนที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วจริงๆบ้านปูควรจะขึ้นไปเทรดที่ PE สูงกว่า8-10 เท่าได้นะครับด้วยความที่มีองค์ประกอบของรายได้ที่มาจากไฟฟ้านะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตลาดก็ยังไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักตรงนั้นเท่าไหร่เพราะแต่ว่ามันตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในโซนประมาณแถวราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ8 เท่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการลงตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจในขณะที่ถ้าเราให้ PE สักประมาณแถว10 เท่าเราจะเห็นประมาณสัก24 บาทนะครับถ้าเราเห็นให้สัก12 เท่าจะเห็นสัก30เนี่ยก็แปลว่าวันนี้ในโซนประมาณแถว22-20 บาทตอนนี้คือโซนซื้อแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นรอบใหญ่แล้วก็กรอบที่เราคาดหวังก็คือคาดหวังประมาณ25-30เป็นโซนในการที่จะเทคโปรฟิตครับโอเคCPF ค่ะต้นทุน25.50 บาทตอนนี้25.75 บาทไปต่อไหมคะยังกำไรอยู่น่าสนใจครับจริงๆแล้วแต่ว่าปกติเวลาเห็นขึ้นทำทรงนี้บางทีมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าที่มองว่าน่าสนใจเพราะว่า CPF ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้านับตั้งแต่ต้นปีนะครับโอเคถ้านับตั้งแต่ต้นปีจริงๆแล้วราคาเนี้ยกำไรอยู่นะคือเนื่องจากความเป็นตัวที่หุ้นที่ปรับลดลงมาตั้งแต่ช่วงปี2016นะครับเลยทำให้ณปัจจุบันเนี้ยจริงๆแล้วผมคิดว่านักทุนมีหุ้น CPF ไม่เยอะหรือว่าถ้าภาษาก็เรียกว่า under own ก็คือคนไม่ค่อยมีหุ้นนั้นลักษณะแบบนี้จะมีความน่าสนใจว่ามีโอกาสที่จะถูกผลักดันได้หรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นเป้าหมายในการที่จะทำตัวเป็น window dressing นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัว CPF ที่สถานการณ์งบไตรมาส1ผ่านไปที่แย่สุดไปแล้วนะครับไตรมาส2ดีขึ้นพอหมูในประเทศดีขึ้นหมูที่เวียดนามก็เริ่มเกิดต้นทุนเนี่ยมันทำให้อยู่ในจุดที่น่าลุ้นครับว่าแถวโซนนี้นะฮะ25.50 บาทตรงนี้เนี่ยการยืนเหนือกว่าโซนนี้ขึ้นไปต้องบอกว่าจะเริ่มเป็นโซนที่มีโอกาสเห็นหุ้นปรับตัวขึ้นจากโซนนี้ประมาณสัก2 บาทได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่ลุ้นการเก็งไว้สู่โซนประมาณ27-28 บาทครับค่ะถ้างั้นก็ถือลุ้นไปก่อนเนาะห้ามหลุดเท่าไหร่คะ25 บาทด้วยไหมคะ
25บาท25ครับไม่หลุดตรงนั้นให้น้ำหนักของการขึ้นทดสอบ27 28ครับค่ะโอเค Wise Logistics ต้นทุน5บาท40โหเนี่ยลงตลอดเลยอ่ะคือมันแพงนะครับถ้าผมเข้าใจว่าถ้าลองไปดูโซนประมาณแถวข้างบนนะครับสูงๆนี่ก็ต้องถือว่าโอ้มันอยู่ในจุดที่ไม่ได้ถูกนักในเชิงตัวทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหนึ่งคนชอบคนก็จะมองแต่ภาพบวกว่าโอเคเป็นธุรกิจโลจิสติกส์นะครับยังไงก็ขอมีเหยียวในโลจิสติกส์บ้างอะไรอย่างนี้ด้วยไหมนะครับก็มีส่วนครับทีนี้ถ้าไปดูก็จะเห็นว่าราคาที่ลงมาในโซนตรงแถวๆนี้ก็คือประมาณแถว PE 32เท่านะครับแล้วก็ไทยคือประมาณ33เดี๋ยวตอนนี้ PE อยู่ที่เท่าไหร่คะ32 PE 32เท่าตอนนี้ก็ยัง32อยู่อีกเหรอคะใช่ครับก็คือถ้าเรามองไปก็คือแถวช่วง8บาทนี่โอ้โหนั่นน่าจะ60เลยมั้งค่ะนะครับก็คือนี่คือเหตุผลนึงที่พยายามบอกนักลงทุนว่าไอ้การจะไปเล่นหุ้นที่ PE สูงกว่า50เท่าเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เล่นไม่ได้แต่ว่าเราเร็วพอกับเราเคลื่อนไหวตัวปรับกลยุทธ์พอกับการที่จะเล่นของ PE สูงๆขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นอะไรขึ้นต้องบอกว่าเล่นอะไรที่อยู่บนยอดดอยเนี่ยถ้าเวลาพลาดทั้งกิ้งลงดอยเนี่ยบางทีมันก็ช้ำง่ายนะครับหรือว่ามันมีโอกาสที่มันจะบาดเจ็บแล้วทีนี้ในคนได้จะง่ายต้นทุนตั้ง5บาท40จะให้ทำยังไงดีคะตอนนี้4บาท16เนี่ยทีนี้ถ้ามาดูภาพทางเทคนิคเนี่ยมันเห็นภาพสัญญาณของเดเวอเรนซ์มากเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าการเกิดเดเวอเรนซ์ในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่คาดหวังได้ยากครับคือถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นมวลชนเนี่ยหลายครั้งเดเวอเรนซ์ใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าพอเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กที่เกิดเดเวอเรนซ์เนี่ยหลายครั้งมันไม่ใช่จังหวะของการกลับตัวมันอาจจะเป็นแค่การดีดก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลำบากพอสมควรครับเพื่อว่าเราไม่ได้ติดตามในเชิงปัจจัยพื้นฐานของตัวไวซ์ด้วยนะครับหรือไม่แน่ใจว่าตรงนี้แล้วราคาพื้นฐานเขาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่พี่แต่ว่าถ้ามาดูภาพทางเทคนิคในหลายๆมุมก็คือหนึ่งณจุดปัจจุบันเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนจุดที่สองคือการลงมาแถวประมาณไฮเดิมแถวประมาณ4บาทเนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นจุดที่เริ่มตั้งหลักได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ซีเรียสกับ4บาทครับว่าถ้าจะเป็นภาพของการไดเวอร์เจนแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นฟื้นตัวจริงเนี่ยมันจะต้องไม่วกกลับลงมาต่ำกว่า4บาทถ้าวกลงมาต่ำกว่า4บาทอีกทีก็แปลว่าอาจจะต้องทำใจหรือว่าตัดใจโดยการลดน้ำหนักหรือว่าคัดไปสักครึ่งหนึ่งครับค่ะถ้างั้นไม่ถัวด้วยล่ะการฟื้นกลับขึ้นไปตรงคือต้องบอกว่าเวลาเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กมันถัวก็ต้องจะยากนะครับแล้วก็การฟื้นกลับขึ้นไปตรงนี้เนี่ยแนวต้านที่แข็งๆมากๆเลยจะอยู่ในโซนประมาณแถว4บาท70Okay. 4บาท60 70นะนั่นแปลว่าถ้าโชคดีนะครับราคากลับขึ้นไม่ได้น่าจะอาจจะต้องยอมทำใจชักเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีจุดที่มีโอกาสครับที่อาจจะคัดได้ในราคาที่ดีขึ้นกว่าตรงนี้บ้างครับก็1คือห้ามหลุด4บาท2รอลุ้นแนวต้านประมาณ4บาท60 4บาท70ขอให้แบบขายได้ตรงนั้นนะคะก็ต้องยอมขาดทุนนิดหน่อยแหละเนาะบิวตี้อีกท่านหนึ่งขออภัยเมื่อกี้เพิ่งเห็นต้นทุน19บาท90เนี่ยแหละเอายังไงดีคะเพราะเมื่อกี้ท่านที่ยังไม่มีก็คือไม่ให้รับอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ต้นทุนมา19บาท90ตอนนี้16บาท40เนี่ยค่ะคืออยากจะกลับไปถามว่าเราซื้อมันเพราะอะไรนั่นคือถ้าเราจะหลายคนที่ตอนจะซื้อหรือถามแนวรับในหลายรายการนะคือต้องบอกว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ตอบทุกรายการแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับทุกคนจะขอแนวรับกันหมดเลยที่นี่คือถ้าทุกคนจะลงทุนก็ต้องไปติดตามว่าโอเคประเด็นการลงทุนมันเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะครับถ้ามันยังไม่เปลี่ยนสาขายังโตรายได้ยังโตเฮ้ยมันก็แปลว่ามันก็ยังอยู่ในโซนของการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคนที่เป็นเก่งกำไรก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แล้วคือตอนที่มันหลุดโซนแนวรับคือถ้าเราไปตีโล2โลในช่วงตอนเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาเนี่ยเราจะเห็นโลของหุ้นบิวตี้อยู่ที่ประมาณแถว19ปลาย19 17 20บาทเท่านั้นคือหลุดตรงนั้นเรียกว่าถ้าใครเก่งกำไรก็คือจุดหนีนะฮะต้องคัดแหละทีนี้พอไม่คัดเนี่ยลงมาถึงโซนนี้จะลำบากนิดนึงครับทีนี้ถามว่าโซนนี้มีโอกาสเป็นแนวรับไหมก็ต้องบอกว่ามีครับเพราะว่าถ้าถือว่าในช่วงที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยชั้นแนลในการแกว่งตัวนะครับจะอยู่ที่ประมาณแถว
3บาทเกือบ4บาทนะครับก็คือ channel ของประมาณโซน20ไป23 24พอหลุดตรงนี้มาเนี่ย channel ด้านล่าง channel จะอยู่ประมาณ16บาท30นะ16บาทต้นๆก็แปลว่าในกรอบตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ที่คาดหวังได้ในเชิงบวกของ beauty ก็คือมีพื้นฐานกำไรโตแล้วราคาหุ้นจะตั้งหลักในกรอบ channel ตัวนี้ซึ่งมันจะลดระดับสโลปลงงั้นตรงนี้การฟื้นแค่16บาทต้นๆยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่ากรอบของการฟื้นเนี่ยถ้าจะต้องบอกว่ามันก็เนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโครงสร้างขาลงเนี่ยการกลับไปหรือการดีดกลับไปเนี่ยมันจะเจอแนวต้านที่เขานั่งแข็งมากๆแถวโซนประมาณแถว18บาทอ๋อคือต้นทุนเนี่ย19.9เนี่ยมันสามารถถัวอะไรบ้างได้มั้ยโอกาสที่มันจะ19.9นี่โอ้คือถ้าหลุดนี่ต้องบอกว่าจะเหนื่อยพอสมควรนะคือมีถามว่าในเชิงภาพเทคนิคมันเป็นความเป็นไปได้ที่ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคาดหวังเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะยากครับดีที่สุดก็คือประมาณ18บาทกลางๆก็คือได้ประมาณนั้นแต่เราควรจะถัวไหมเพื่อที่จะไปหวังที่10บาทกลางๆเนี่ยค่ะถ้าจะถัวอันนี้ผมแนะนำให้อาจารย์ต้องปรึกษามาร์เก็ตติ้งของท่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ตัวของท่านนักวิเคราะห์ในโลกที่มีการดูปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนี้อยู่นะครับเพราะเราไม่ได้ดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับก็เลยทำให้ตัวนี้ไม่ขึ้นการที่จะถัวไม่ถัวคือหนึ่งเราต้องพยายามเลือกถัวหุ้นที่หนึ่งเรามั่นใจในเชิงปัจจัยพื้นฐานถ้าเราไม่ได้มั่นใจหรือไม่ได้ปึ๊กในเรื่องของตัวพื้นฐานครับตัวนั้นเนี่ยควรจะเล่นแบบเรียกว่าเป็นซิงเกิลโพซิชันก็คือใช่ก็ถือไม่ใช่ก็ขัดนะครับแต่ว่าถ้าจะมี multiple position เนี่ยมันควรจะทำกับหุ้นที่เราค่อนข้างจะมั่นใจในพื้นฐานเท่านั้นครับอันนี้ฝากไว้สำหรับท่านที่ติดหุ้นทุกตัวอยู่ตอนนี้กลับไปดูปัจจัยพื้นฐานนิดนึงว่ามันเหมาะสำหรับการที่เราถัวและถือหรือไม่นะคะBCH ค่ะ BCH ต้นทุน16บาท80อันนี้ได้ดูปัจจัยพื้นฐานไหมคะคือคุณผู้ชมถามว่าถัวดีไหมมันลงตลอดเลยและตอนนี้มาอยู่ที่200วันเนี่ยที่ EMA 200วันเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะฮะถ้าเราลองดูตัว BCS ค่ะบางกอกเชนฮอสพิทอลณจุดนี้15บาท90ต้นทุน16บาท80เกือบบาทนึงนะคะที่ขาดทุนโอเค BCS เนี่ยถ้าราคาสมเฉลี่ยที่ตลาดให้ก็18บาทกว่านะครับทิ้งแฟร์8บาท18บาทกว่าเอา18บาทกว่า18บาทกว่าใช่ครับทีนี้ถามว่าน่าสนใจไหมก็ต้องบอกว่าในกลุ่มการแพทย์เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งซื้อขายกันได้ดีค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคสามารถที่ลงทุนได้จริงแต่ต้องบอกว่าลงทุนได้จริงแต่ด้วยความที่ PE สูงเนี่ยมันทำให้บางทีผิดทั้งผิดจังหวะไปเนี่ยบางทีก็แช่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เผินว่าด้วยช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหุ้นจะทำนิวไฮนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นสัญญาณอินดิเคเตอร์หลายๆตัวของตัวหุ้นเองเนี่ยที่เริ่มไม่ต่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความเสี่ยงก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงตัวการพักฐานได้คือถึงแม้เป็นขาขึ้นหรือว่าหุ้นมีพื้นฐานดีแต่ว่าพอเจอการพักฐานเข้าไปทีนึงเนี่ยความเสี่ยงในการปรับตัวบางทีมันก็มีโอกาสระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้ามาดูแล้วบนความเสี่ยงของการปรับตัวของ BCS เนี่ยกรอบของ channel ที่มันมีโอกาสจะลงมาเยือนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีดาวไซด์ประมาณโซน14บาทกลางๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าความเสี่ยงก็คือว่าการลงมาเทสแถวเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้แล้วไม่มีสัญญาณตอบรับจากไหมในที่ท่านเรียกไม่ใช่คือไม่มีปฏิกิริยาที่ดีคือมันควรจะดีหรือควรจะฟื้นเนี่ยพอมันไม่เกิดภาพอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเผื่อใจไว้ครับว่าโอกาสที่จะมันในโซนประมาณ4บาท40เนี่ยมีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนี้ตรงนี้ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือยังไม่ถัวนะครับแล้วก็มีพื้นฐานจริงแต่ว่าถ้าจะถัวในจุดที่มันอาจจะดูแล้วหน้ามาถัวอีกทีคือประมาณแถว14บาท40นะครับคือพื้นฐานดีแต่ยังไม่ใช่จุดที่ถัวเพราะว่าจุดต่ำสุดยังไม่จบยังไม่สร้างฐานข้างล่างนะคะรอก่อนยังคือต้องบอกว่ายังไม่ได้มีสัญญาณเชิงบวกนะครับในการที่จะเป็นจุดขึ้นถ้ามาดูแล้วเนี่ยมันจะมีแนวรับที่ประมาณ15บาท30นะครับจริงแต่ว่า15บาท30มันจะกลายเป็นจุดที่ก็ไม่ดีเพราะว่ามันก็จะเพิ่งหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปก็เลยกลัวว่าแนวรับตรงนั้นอาจจะยัง
ตื้นเกินไปเดี๋ยวไม่อยู่นะครับท่านตรงนี้ถ้ามีจุดที่มันจะพอสบายใจได้จะอยู่ประมาณแถวโซน14.40 บาทครับค่ะMBK นี่คุณผู้ชมบอกว่าสงสัยจะไปติดตามสัมมนาที่คุณกิตพลไปแล้วก็บอกว่าคือเสียดายตอนสัมมนาแนะนำตอนนี้ยังรับได้ไหมตอนนี้24.30 บาทน่าจะรับได้อยู่เนาะก็ตอนนี้เรามีคอร์สเรื่องประเมินมูลค่านะครับราคาเหมาะสมที่ค้าในการเนี่ยตอนนั้นจะอยู่ในตัวน้อยแถว18 บาทได้มั้งฮะถ้ามองก็คือโอ้ตอนนี้ปลาเข้าไป24 บาทตอนนี้ปลาเข้าไป24-25ไปแล้วก็ถ้ามองแล้วต้องบอกว่าจริงๆตอนที่ประเมินด้วยคือประเมินราคาเหมาะสมคร่าวๆนะครับในโซนประมาณแถวใกล้ๆ30 บาทเพียงแต่ว่าราคาที่ขึ้นไปในโซนประมาณแถว24-25ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องเล่นไปตามสเต็ปคือจะเริ่มไม่ใช่พื้นที่สำหรับการถือเอาคำใหญ่แล้วแต่จะเป็นพื้นที่ที่เริ่มเข้าสู่โซนของการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามามองแล้ววางกลยุทธ์ยังไงดีก็ต้องบอกว่าในโซนของการเทรดตรงนี้เนี่ยครับเลือกได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าควรจะตั้งจุด stop loss อยู่ที่บริเวณแถว23.80 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับคนที่เก่งกำไรการถอยลงมาแถวโซนประมาณ24 บาทตรงนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ดูแย่คือมันเหมือนกับการ break out กรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปแล้ว retest กลับลงมานะครับก็ถือว่าพอยอมรับได้เพียงแต่ว่าถ้าเก่งกำไรก็ให้ใช้23.80 บาทเป็นจุดตัดขาดทุนครับแล้วก็เป้าหมายที่ลุ้นก็คือทางเทคนิคก็คือในโซนประมาณแถว26 บาทแล้วก็ถ้ามันโชคดีนะครับเป็นไปตามที่เราคิดก็คือในโซนของตัวกรอบของราคามูลค่าที่มาจากการซัมมอนเดอร์พาร์ทนี่คืออยู่ในโซนประมาณแถว29-30 บาทครับนั่นก็คือเลือกแถวนี้เลือกได้ครับใช้23.80 บาทเป็นจุดสต็อปแล้วก็เล็งจุดทำกำไรในโซนประมาณ29-30ครับค่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะคะคุณผู้ชมลดช่วงลบขึ้นมาแล้วนะคะอย่างที่คุณกิตพลได้ว่าเอาไว้เลยนะก็คือแบบมันลงมาก็ใกล้ๆ1715นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่1721.91จุดนะคะติดลบไป 0.13 จุดนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHM ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับไลน์กลุ่มของปอมนะคะที่คราวที่แล้วคุณผู้ชมได้เข้ามาสมัครในส่วนของสัมมนานานมาแล้วล่ะของคุณเคนเนตคัมนะคะแล้วก็มีไลน์กลุ่มนะทีนี้เนี่ยท่านใดที่ประสงค์จะยังอยู่ในไลน์กลุ่มนั้นนะคะรบกวนแจ้งไลน์ส่วนตัวเข้ามาหาปอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอปอมตอบกลับนะคะอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มเดี๋ยวรอปอมตอบกลับก่อนนะคะเพราะตอนนี้มันมีผู้ไม่ประสงค์ดีคือผู้ที่ทำอะไรที่แปลกเยอะแยะเนี่ยเห็นบางท่านบอกว่าเห็นเอาถุงไปใส่เบรกในงานสัมมนาเลยคุณผู้ชมคะทำได้ไงคะมันมีผลกรรมมันมีจริงนะคะอ่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอทุกท่านร่ำรวยเฮงๆทุกท่านนะคะใครที่ติดดอยอยู่ก็ขอให้หลุดจากดอยโดยเร็ววันนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ